สวัสดีครับก็พบกับพวกเราอีกครั้งนะครับในรายการฟองฟอดคลินิกถามมาตอบไปนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่4 โมงเย็นนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมนชัย ลลิตอุไรนะครับผมกิติครับก็จะมาทำหน้าที่ตอบคำถามนะครับทุกคำถามที่เพื่อนๆส่งกันเข้ามานะครับสำหรับใครนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยครับช่วงนี้สนับสนุนโดย Rapid Prototype ผู้ให้บริการทำชิ้นงานต้นแบบหรือ Low Volume Production พร้อมทีมงานมืออาชีพได้มาตรฐาน ISO ท่านที่ต้องการงานไวมีคุณภาพพร้อมทั้งเอาใจใส่ในการให้บริการอย่างเต็มที่สนใจรับชมข้อมูลที่หน้าจอได้เลยครับครับสำหรับคำถามวันนี้นะครับมีคำถามเข้ามาว่าถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มขนาดของเหล็กในส่วนของเวลเมนต์นะครับที่ขนาดเซกชันต่างๆกันเนี่ยเราจะต้องทำวิธีการยังไงใช่ครับผมนี่ต้องบอกก่อนเลยว่ามักจะเจอปัญหากันเป็นส่วนมากเลยนะครับอย่างเช่นเหล็กในตัวของโปรแกรม SolidWorks เองเขาก็จะมีมาให้บางส่วนนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอาจจะมีเหล็กที่เราใช้เองนะครับหรือว่าหาซื้อตามบ้านเราเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่มีในตัว library ของตัว SolidWorks นะครับเราก็สามารถเพิ่มเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการดูนะครับเริ่มต้นนะครับจากการทำการสเก็ตในส่วนของหน้าตัดโปรไฟล์นะครับในส่วนของเหล็กที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างนะครับเป็นแบบเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมอะไรธรรมดานะครับไซส์ที่ผมเซตไว้ก็คือประมาณ 50x50 นะครับทีนี้นะครับเราอาจจะมีการเพิ่มนะครับหลังจากที่เราสเก็ตแล้วเพิ่ม point ตรงนี้นะครับเพื่อเอาไว้ใช้ในส่วนของเวลาที่เราโลเคตตัวโปรไฟล์เวลาที่เราจะหมุนเปลี่ยนตำแหน่งนะครับหลังจากนั้นก็ exit sketch ไปนะครับสังเกตดูเราจะได้สเก็ตในหน้าตาที่เป็น 2D ลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือปกติเราทำการสเก็ตปกติเลยนะครับต่อมานะครับให้เราทำการ select นะครับก็คือคลิกซ้ายเลือกไว้เฉยๆนะครับคลิกค้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทำการเซฟนะครับเราเลือกเซฟแอดนะครับโดยที่วิธีการที่เราจะเซฟนะครับเราจะต้องสร้างโฟลเดอร์นะครับผมเริ่มต้นจากโฟลเดอร์ที่เขียนว่าเป็น Weldment สำหรับเก็บไว้นะครับส่วนที่2คือที่เป็นมาตรฐานนะครับก็คือผมตั้งชื่อว่าเป็น ISO 2นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นรูปร่างหน้าตัดนะครับผมใช้ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับผมก็เลยสร้างให้มันว่ามันเป็นอลูมิเนียมนะครับหลังนั้นผมก็ทำการเปลี่ยนคอนฟิกสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเอามันเป็น 50x50 นะครับแล้วก็ข้างในรูในเนี่ยผมเป็น underscore 20 ลักษณะนี้นะครับคือเป็นการบอกขนาดของมันเข้าไปก่อนนะครับต่อมาอย่างที่บอกนะครับก็คือทำการ select นะครับคลิกซ้ายเฉยๆแล้วก็ทำการ save asนะครับตัวโฟลเดอร์ก็เหมือนเดิมนะครับให้เราทำการสร้างโฟลเดอร์ไว้นะครับโฟลเดอร์ Weldment นะครับแล้วก็ตามด้วยมาตรฐานแล้วก็ตามด้วยอาจจะเป็นหน้าตัดสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นอลูมิเนียมอย่างที่ผมตั้งไว้ก็ได้นะครับตัวนี้ผมตั้งให้มันเป็นอลูมิเนียมนะครับ50ลักษณะนี้นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือนามสกุลครับเราจะต้องตั้งนามสกุลให้เป็น Leaf Free Path อย่างนี้นะครับแล้วก็คลิก Save เข้าไปสังเกตดูนะครับสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ก็จะเปลี่ยนเป็นรูปคล้ายๆหนังสือนะครับโอเคนะครับที่ผมกลับเข้ามาดูในส่วนของโฟลเดอร์นิดนึงนะครับโอเคต้องอยู่ในโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับปิดตรงนี้ก่อนต้องให้อยู่ในโฟลเดอร์อลูมิเนียมนี้นะครับลักษณะนี้นะครับจะต้องมี3ชั้นนะครับเป็นเวลเมนต์เป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นหน้าตัดลักษณะนี้นะครับต่อมานะครับอีกอันหนึ่งก็คือเราจะต้องเข้าไปตั้งค่าในส่วนของ Option นะครับผมทำการเลือกตัวไฟล์ Location นะครับแล้วก็เลือกคำว่าเป็น Weldment Profile นะครับตรงนี้นะครับผมทำการ Add นะครับเราเลือกแค่ตัว Weldment นะครับเนี่ยโฟลเดอร์ที่เขียนว่า Weldment แล้วก็คลิก Select Folder นะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็ติ๊กโอเคเข้าไป ต่อมาเราลองมาใช้งานดูนะครับผมทำการใช้ 3D สเก็ตนะครับเพื่อทำเป็นโครงสี่เหลี่ยมลักษณะนี้ละกันนะครับหลังจากนั้นก็เข้าโหมด Weldment นะครับแล้วก็เข้าไปในคำสั่ง Structural Member นะครับทีนี้ลองไปดูนะครับตอนนี้ก็จะมาแล้วนะครับในส่วนของมาตรฐานนะครับแล้วก็รูปแบบนะครับต่อมาก็คือจะเป็นตัวชื่อมันคือชื่อโฟลเดอร์ชื่อไฟล์ของเรานะครับที่เราทำการกำหนดไว้ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอาจจะมีหลายๆไซส์นะครับก็สามารถสร้างเข้าไปได้เพิ่มเติมเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับนี่ผมก็ select ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็คลิกเครื่องหมายถูกนะครับลักษณะนี้ครับเราก็จะได้ในส่วนของหน้าตัดตัวเหล็กนะครับที่เราจะสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็นำมาใช้ในส่วนของเป็น structural member นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะลองเอาไปทำนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานกันดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับมาให้พวกเราดูกันเรื่อยๆนะครับพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่ 16:00 น.เป็นต้นไปสำหรับวันนี้พวกเรา2 คนขอตัวลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ